ียนว่าผู้สามารถทำได้เวลาที่มีทั้งหมด240คนมีหมอ240คนคลินิกที่ทำเนี่ยมี15คลินิกแต่ที่นอกระบบยังมีอีกนะซึ่งนักสอบทุกคนใช้เวลากี่วันกี่ปีก็ได้ค่ะถ้าเป็นคดีมีมูลแล้วเนี่ยต้องส่งให้การกันกรองต้องส่งให้กรรมการแพทย์สภาพิจารณาเห็นด้วยการที่จะส่งให้กรรมการสอบสวนพิจารณาโทษกรองใช่ไหมคะสอบมาสอบของว่าคนที่ทำอาจารย์แพทย์คือไม่เกี่ยวคืออย่างนี้ถ้าเข้าใจนะถึงกรรมการรัฐบาลถ้าทำผิดก็ต้องทำโทษเหมือนกันไม่มีความแตกต่างระหว่างรัฐบาลนี่เลยว่าเข้าใจครับท่านที่สอบก็คือเราไม่สามารถที่จะบอกว่าบริการตัดสินเองเลยที่ไม่มีกฎหมายมาตราที่ผ่านมาต้องไปผ่านตามระบบ